ฝนจากฟ้าฟ้าสู่ปวงประชาด้วยพระเมตตาพระราชทานฝนหลวงให้ปวงชนชาวไทยเมื่อปีพ.ศ. 2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไป15จังหวัดของภาคอีสานทรงทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้งอย่างรุนแรงขาดน้ำในการดำรงชีวิตและในการเกษตรด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทรงสังเกตเห็นบางสิ่งจนมีพระราชดำรัสว่าเงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี้ลงมาให้ได้ก็เคยได้ยินเรื่องการทำฝนฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทำได้ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลงสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระทัยนับเป็นจุดเริ่มต้นของฝนและเป็นจุดสิ้นสุดความทุกข์ของชาวไร่ชาวนาอันเกิดจากน้ำพระราชหฤทัยโครงการฝนหลวงใช้หลักการคือดัดแปลงสภาพอากาศเรียนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดฝนเป็นกรรมวิธีที่เหนี่ยวนำน้ำจากฟ้าซึ่งต้องใช้เครื่องบินที่มีอัตราการบรรทุกมากๆบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้าเริ่มจากการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่ต้องการให้ฝนตกอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆเรียกว่าการโจมตีแบบแซนด์วิชมี3ขั้นตอน1ก่อกวนคือทำให้เกิดเมฆจำนวนมากในขั้นตอนนี้ไปกระตุ้นให้มวลอากาศเกิดการลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนเพื่อให้เกิดกระบวนการการชักนำไอน้ำหรือความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิดเมฆ 2. เลี้ยงให้อ้วนคือเพิ่มขนาดเมฆให้ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นระยะที่สำคัญมากในการปฏิบัติการฝนหลวงเพราะจะต้องไปเพิ่มพลังให้กับการลอยตัวของก้อนเมฆให้ยาวนานออกไป 3. โจมตีคือเมื่อเมฆลอยอยู่บนพื้นที่เป้าหมายเครื่องบินจะโปรยเกลือโซเดียมคลอไรด์และผงยูเรียเพื่อเร่งให้เมฆกลั่นตัวเป็นฝนประโยชน์ของฝนเทียมนั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องการเกษตรและอุปโภคบริโภคแล้วยังช่วยในเรื่องเสริมสร้างเส้นทางคมนาคมทางน้ำรวมทั้งช่วยดับไฟป่าได้อีกด้วยโครงการตามพระราชดำริฝนหลวงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและได้จดสิทธิบัตรในเวลาต่อมาด้วยความสำคัญและความต้องการให้มีปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทวีมากขึ้นฉะนั้นเพื่อให้งานปฏิบัติการฝนหลวงสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรได้กว้างขวางและได้ผลดียิ่งขึ้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่21กันยายนพ.ศ.2518เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไปกระทั่งมีการปรับปรุงและพัฒนาปฏิบัติการฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบันฝนหลวงเสมือนพรจากฟ้าที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานผ่านเม็ดฝนอันฉ่ำเย็นเป็นการดับทุกข์คลายร้อนให้ประสบนิกรไทยนานหลายทศวรรษความฉ่ำเย็นจากฝนหลวงแผ่ปกทั่วแผ่นดินนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.